ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเนี่ยพอดีผมออกมาพอดีเลยโอ้เดี๋ยวให้คนนั่งริมๆเนาะจะได้ไม่กีดขวางการจราจรโอ้โหนี่มากันเยอะจริงๆเลยนะฮะแล้วจะไปไหมนี่ฮะเป็นเจ้าที่เทศบาลตำบลนาแกนะฮะโอ้แล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะก่อนที่หลวงตาบุญชื่นท่านจะเดินธุดงค์มาถึงจุดนี้ก็เหลือระยะทางนะฮะมาจุดนี้เนี่ยน่าจะประมาณ2กิโลเมตรนะฮะไม่ถึงนะฮะอาจจะเป็นประมาณกิโลกว่าก็ได้โอ้นี่นั่งรอกันเยอะเลยนะฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับมานั่งรอนานหรือยังจ๊ะนานแล้วจ้ะมากี่ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงเลย2ชั่วโมงเองโอ้ยังไม่นานเลยตรงข้างหน้าเมื่อกี้นี่ฝนตกเละเทะไปหมดรอกัน4ชั่วโมงจ้ะโชคดีเนาะไม่เปียกเนาะเมื่อกี้ตอนฝนตกอยู่ไหนไหนอยู่ในบ้านโอ้อยู่ในบ้านสบายไม่เปียกแหมนี่เอาอะไรมาใส่บาตรเนี่ยมาให้มาถวายท่านเนี่ยข้าวนมโอ้โหมีทั้งข้าวทั้งนมเลยจ้ะโอ้ทานหมดแล้วนี่ฮะมีครบเลยนะครับมานี่ภาพบรรยากาศนะฮะนั่งกันนี่ตลอดแถวเลยก็อีกไม่เกิน2กิโลเมตรนะฮะน่าจะประมาณกิโลกว่าเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินธุดงค์มาถึงจุดนี้แล้วนะฮะนี่อยู่บ้านอะไรฮะเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยดงอีนำค่ะดงอีนำหมู่บ้านดงอีนำเนาะตำบลอะไรฮะตำบลพระซองอำเภอนาแกโอ้โหยังอยู่นาแกอยู่เลยนี่เดินตามหลวงตาบุญชื่นมาจนเมื่อยแล้วเนี่ยเดินมาทั้งวันเลยยังอยู่อำเภอนาแกอยู่เลยนะฮะโอ้โหอำเภอนี้นี่เยอะจริงๆนะฮะพื้นที่กว้างขวางจริงๆนี่สุดลูกหูลูกตาสุดถนนไปโน่นยังไม่หมดนะฮะคนยังนั่งรอกันอยู่เลยโอ้เยอะมากนะฮะและนี่คือทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของหลวงตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหนั่งรอกันนะทางลงทางเลี้ยวนี่นะครับแม่แต่ก็โชคดีนะตรงนี้ฝนไม่ตกนะฮะมันตกไปแล้วตรงอื่นนี่นั่งรอกันเปียกเลยนะฮะเอารอกันอีกอึดใจเดียวเนาะท่านจะมาถึงแล้วนะฮะโอ้โหนี่รอกี่ชั่วโมงแล้วจ๊ะ2ชั่วโมงโอ้ยแล้วทำไมไม่เดินตามไปเดินนำหน้าไปเลยรอไหวเนาะคนอื่นเขารอกันนานกว่านี้อีกเมื่อกี้รอ4ชั่วโมงเปียกด้วยอันนี้2ชั่วโมงไม่เปียกไม่เป็นไรค่ะคุ้มเนาะนี่มานั่งรอกับพี่สาวเหรอเนี่ยข้างๆเนี่ยแม่กับลูกอ๋อแม่กับลูกเหรอโอ้โหนึกว่าพี่กับน้องแหมโอ้ทำไมแม่ยังสาวอยู่เลยลูกหน้าแก่กว่าอีกโอ้หยอกเล่นหยอกเล่นนะแซวเล่นนะฮะนี่2แม่ลูกไม่เป็นไรค่ะโอ้โหนี่มีน้ำดื่มมีพวงมาลัยมีพร้อมแล้วดอกไม้ไอ้ใบไม้นี่จะเอามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมถามหน่อยได้ไหมผมสงสัยมานานแล้วเอาไว้ทำอะไรดอกใบไม้เนี่ยฮะใบค้ำอ๋อใบค้ำคูณใบคูณเนาะเอาเป็นคือเป็นความเชื่อเป็นสิริมงคลอะไรอย่างงี้เนาะอืมเอาขอให้สุขภาพแข็งแรงให้รวยๆทุกคนนะจ๊ะนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะแหมไม่เคยทราบเลยนะฮะคุณแม่ยิ้มอะไรเนี่ยโหยิ้มสวยเหลือเกินเอาอะไรมาถวายหลวงตากล้วยค่ะกล้วยปลูกเองหรือไปซื้อมาซื้อเอาค่ะซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย30ค่ะ30อืมสวยเนี่ยแหมพวงมาลัยด้วยมีกล้วยด้วยเนาะเอ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะจ๊ะรับบุญกันนะนี่โหความศรัทธานะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้ตามหลวงตาบุญชื่นเข้าถนนนพ4054นะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่รับชมผ่านทางเพจโทไทยนิวนะครับขณะนี้เนี่ยก็มาถึงแล้วนะฮะวัดคณิศรธรรมมิการามนะฮะตำบลปาปากนะครับตำบลปาปากอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมนะฮะแหมนี่ฮะภายในวัดนะฮะสมวัดนี่โอ้โหมีช้างอยู่2ตัวนะฮะแล้วนี่ข้างในเนี่ยนะครับก็ชัวร์นะฮะชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นนะฮะพักจำวัดที่วัดธรรมคณิศรธรรมมิการามนะฮะภายในวัดนี่กว้างขวางมากนะท่านผู้ชมฮะโอ้กว่าจะถึงวัดนะครับไกลพอสมควรนะคืนนี้เนี่ยมืดแน่นอนนะ2ทุ่มเนี่ยเอาไม่อยู่นะน่าจะเกิน2ทุ่มอยู่แล้วจะหาอยู่ตรงนี้โอ้นี่ฮะวัดนี่ที่จอดรถนะฮะกว้างขวางมากนะท่านผู้ชมฮะเจ้าคณะอำเภอแล้วเป็นวัดท่านเจ้าคณะอำเภอด้วยวัดคณิศรธรรมมิการามนะครับโอ้วัดใหญ่มากนะฮะก็ฝนก็ตกนะฮะปล่อย